มีเรื่องเมาส์อีกแล้วโอ้ดีชอบเรื่องของคนอื่นข่าวนี้น่ากลัวมากเลยอ่ะเขาบอกว่าเรื่องมันเกิดที่เมืองนอกพี่มดมีสาวงามคนนึงเนี่ยเธอแบบป่วยก็เลยไปหาหมอก็เลยแบบไปเข้าเครื่อง MRI แล้วกันไปวินิจฉัยโรคกันปรากฏว่าพอนางเข้าไปในเครื่องแค่1นาทีนะนางก็ร้องโหยเจ็บปวดไปหมดแบบร้อนไปทั้งใบหน้าเจ้าหน้าที่ก็เลยแบบไปดึงออกมาปรากฏว่าหน้านางดำเกือบไหม้เกรียมสาเหตุอยากรู้ไหมพี่มดอยากรู้ป่ะอยากรู้สิแกจะหยุดทำไมล่ะอ่านต่อสิเขาบอกว่านางอ่ะเคยไปร้อยไหมทองดึงหน้าเก็บทางเก็บแก้มที่มันหย่อนคล้อยแบบนางเครียดอ่ะเขาบอกว่าแบบวิตกจริตไปเองเพราะกลัวแก่แต่ว่านางอายุ35เองพี่มดแต่มีสงสัยมากกว่านั้นพี่มดไหมที่ว่าเนี่ยมันไหมอะไรคือมันมี2แบบน้องมันมีไหมธรรมดากับไหมทองเขาบอกกันว่ามันให้ผลเร็วมากแล้วฮิตมากมันทำให้หน้าเนี่ยนะหายหย่อนคล้อยแล้วทำให้หน้าขาวได้ด้วยวัยรุ่นนี่แบบชอบมากเลยอ่ะแต่พี่ว่าผู้หญิงคนนี้อาจจะแบบดวงไม่ค่อยดีนะอาจจะแบบป่วยไวเร็วไปนิดนึงอ่ะเฮ้ยพี่มดพอพี่มดพูดนี่น่ากลัวมันมีวิธีอื่นบ้างปลาร้อยไหมอะไรมันใช่หรอนี่มิ้นผู้หญิงอายุ35เครียดกันทุกคนนั่นแหละมันมาแน่นะอีปัญหาผิวหย่อนคล้อยเนี่ยมาทำหน้าอย่างนี้เดี๋ยวรอดูตอนเธออายุ35เถอะแล้วโทรบอกให้นะว่าใช้อะไรยันหน้าไว้โอ้ยพี่มดแรงตลอดเลยแต่มิ้นเชื่อคุณหมอค่ะเพราะคุณหมอเนี่ยนะแบบว่าให้ความรู้ให้คำแนะนำดีมากโดยเฉพาะคุณหมอติ๊กนะจริงใจไม่เกินจริงดีเชิญมาเลยนะเพราะพี่เนี่ยใกล้35แล้วได้เลยค่ะพี่มดแต่ก่อนจะไปพบกับคุณหมอติ๊กนะคะเราไปชมสกู๊ปดีๆจากทีมงานกันก่อนเลยค่ะไปชมเลยค่ะผิวเสื่อมก่อนวัยเป็นใครก็ไม่อยากพบเจอค่ะโดยเฉพาะสาวๆผู้รักผิวด้วยแล้วการหย่อนคล้อยของกล้ามเนื้อหน้าหางตาแก้มคางล้วนสร้างความเครียดในจิตใจจนอาจไร้ความสุขได้ความจริงแล้วเราสามารถป้องกันความเสื่อมของผิวได้ด้วยการหมั่นดูแลผิวตั้งแต่อายุยังน้อยโดยการเลือกใช้ครีมที่เหมาะสมกับวัยหลีกเลี่ยงแสงแดดมลพิษไม่แต่งหน้าจัดจนเกินไปและทุกครั้งที่แต่งหน้าต้องล้างเครื่องสำอางออกให้หมดพักผ่อนให้เพียงพอและดูแลโภชนาการด้วยการรับประทานผักผลไม้เพิ่มวิตามินบำรุงผิวทุกวันค่ะ